โตโต้ธนเดชสุดปลื้มแฟนคลับเปหนัก7หลักพร้อมนาฬิกาหรูแบรนด์ดังโตโต้เดอะโกลเด้นซองหรือโตโต้ธนเดชโอภาสธัญกรนักร้องนักแสดงหนุ่มที่เพิ่งจัดงานตอดเบิร์ธเดย์มีติ้ง2023ปาร์ตี้แฟนมีติ้งร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีบริบูรณ์ท่ามกลางแฟนคลับที่มาร่วมงานอย่างล้นหลามโตโต้ธนเดชแต่งานนี้ก็ไม่ธรรมดาเมื่อเหล่าแฟนคลับสบโอกาสได้ใกล้ชิดศิลปินในดวงใจทั้งทีอีกทั้งยังเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเตรียมของขวัญมาให้แทนความในใจมูลค่ากว่า7หลักเลยทีเดียวล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับโตโต้จึงได้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกถึงงานแฟนมีตติ้งที่ผ่านมาสนุกครับสนุกมากขึ้นไปกว่าทุกๆปีครับปีนี้รู้สึกว่าประทับใจมากขึ้นแฟนๆสนุกไปกับเราด้วยมากๆด้วยการเตรียมตัวด้วยก่อนหน้าที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้ว่าต้องมีจุดหมายต้องแก้ไขยังไงบ้างอย่างงานอื่นๆแฟนคลับเขาจัดให้ศิลปินแต่แฟนมีตของผมเรียกว่าลงงานเองทั้งหมดเลยทุกส่วนเป็นเหมือนงานที่จัดขึ้นสำหรับตอบแทนเขาแล้วก็ได้เรียนรู้มาจากงานมีตครั้งแรกก็จะรู้ว่าแฟนๆต้องการอะไรบ้างปีนี้ก็เลยเป็นการรวมความประทับใจมันสนุกสนานมากๆครับโตโต้ธนเดชเตรียมงานเองหมดทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นแบ็คดรอปกราฟิกอะไรใดๆผมทำเองหมดเลยผมเรียนทางนี้มาด้วยแหละก็เลยอยากทำเองทุกขั้นตอนเลือกทุกอย่างเองทั้งหมดเลยก็ดีใจที่แฟนคลับชื่นชอบในงานที่เราเตรียมให้เขาโตโต้ธนเดชรอบนี้เน้นอะไรเป็นพิเศษที่เรามอบให้กับแฟนๆความเอนเตอร์เทนนี่แหละครับเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของเราไปแล้วสำหรับงานเอนเตอร์เทนแต่ว่าพอเป็นงานของเราเองก็ไม่ได้จำกัดเรื่องของเวลาไหนจะเรื่องของเพลงที่เตรียมมาสีสันของงานด้วยครับงานที่จัดออกมาก็สามารถจัดการให้อยู่ในงบที่เตรียมไว้ได้ครับเซอร์ไพรส์อะไรแฟนๆบ้างเพลงที่ไม่เคยเห็นตามงานอีเวนต์ผมเลือกเพลงใหม่ๆแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์จริงๆมาจากทางแฟนคลับมากกว่านะทั้งของขวัญและรางวัลที่แฟนคลับเตรียมมาให้เพราะเป็นแฟนมีตวันเกิดด้วยก็ได้ของขวัญจากแฟนๆด้วยยิ่งใหญ่ขนาดไหนปีนี้ถือว่าเยอะเป็นพิเศษเลยครับรวมๆทั้งมูลค่าของเงินและของขวัญอยู่ที่ 4.5 ล้านครับครั้งนี้ถือว่ามากที่สุดเลยครับชิ้นใหญ่สุดก็เป็นนาฬิกาปาเต็กฟิลิปครับโตโต้ธนเดชถูกใจของขวัญทุกชิ้นถูกใจเอาจริงๆถูกใจของขวัญทุกชิ้นเลยทุกอย่างมันมีคุณค่าเพราะเขาตั้งใจซื้อตั้งใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเอามาให้เราเป็นสิ่งที่ประทับใจทั้งนั้นเลยแฟนๆมอบของให้มีมูลค่ามากขนาดนี้อยากตอบแทนแฟนๆยังไงบ้างสิ่งที่ผมพยายามตอบแทนแฟนๆมาโดยตลอดคือการพัฒนาตนเองทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการแสดงการเอนเตอร์เทนอะไรก็ตามจะพัฒนายิ่งขึ้นไปเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาอยากได้จากเรามีความสุขความรักจากเราตำแหน่งในงานแต่ละครั้งที่เจอก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้รอบด้านเพื่อในเห็นถึงความตั้งใจก็อยากจะตอบแทนเขาและเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขที่สุดครับไม่ได้เห็นมานานแหม่มเปิดภาพลูกโตเป็นสาวแห่ชมสวยแพ็คคู่ไม่ได้โฟกัสเสื้อแล้วแฟนไม่ได้โฟกัสเสื้อแล้วไม่ได้เห็นมานานแหม่มเปิดภาพลูกโตเป็นสาวแห่ชมสวยแพ็คคู่จะเรียกน้องขนุนไม่ได้แล้วส่งลูกๆไปเรียนประจำที่อังกฤษกันหมดล่าสุดแหม่มคัทธริยาโพสต์ภาพช่วยโปรโมททำบุญกับโรงพยาบาลรามาช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้แต่งานนี้ได้ลูกสาวสุดเลิฟน้องเนซี่มาร่วมเป็นนางแบบให้กับคุณแม่
พร้อมแคปชั่นว่าอยากชวนทุกคนมาร่วมกันส่งกำลังใจและทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยการอุดหนุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อยืดสุขใจเสื้อลายหัวใจอินฟินิตี้ที่มอบความสุขให้กับผู้ที่สวมใส่และผู้ป่วยสุขทุกวัยใส่ได้ทุกวันราคาตัวละ199บาทรายได้ทั้งหมดนำสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ www.ramafoundation.or.th line @ramafoundation 02021-2222คำว่าให้ไม่สิ้นสุดคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ชมน้องเนสซี่โตแล้วสวยน่ารักเรียกว่าสวยแพ็คคู่กับคุณแม่เลยอาทิหน่อยบุษกรเข้ามาชมหลานด้วยว่าสวยคู่ซี่เป็นสาวสวยแล้วแม่แม่นกจริยาก็บอกว่าน่ารักหวานเย็นมากจ้าลูกและคุณแม่เป็นต้นด้านแฟนๆก็แห่คอมเมนต์อาทิไม่ได้ดูเสื้อเลยไม่เห็นน้องมาระยะหนึ่งน้องโตขึ้นมากและสวยงามมากๆค่ะโอ้โหจะเรียกน้องขนุนไม่ได้แล้วน้องสวยมากกบกอครับภาพตัดไปที่เสียงพี่แหม่มจะหล่อจะสวยก็ต้องได้แม่ไหมละเนทซี่สวยมากแฝดแม่แม่เลยคะซี่หน้าเหมือนโมนาลิซาต้องระยกโมนาริซี่ละเป็นต้นอิงฟ้ารับเงิน1ล้านขอบคุณแฟนๆที่เอ็นดูตื้นตันครบรอบ1ปีอำลาตำแหน่งถึงเวลาอำลาตำแหน่งวันที่29เมษายน66ครบรอบ1ปีระหว่างดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022สำหรับอิงฟ้าวราหะโพสต์ความในใจได้รับความรักการซัพพอร์ตจากทุกด้อมทำเอาเจ้าตัวซาบซึ้งใจหลังได้มอบมงให้กับอุ้มทวีพรมิสแกรนด์ชุมพรมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023โดยอิงฟ้าเผยว่าวันนี้แล้วสินะวันที่29เมษายนวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินตำแหน่งคืนสู่รุ่นใหม่ส่วนเรากลับคืนสู่ตำนานอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022โดยบรรยากาศของเมื่อวานมานี้มีแฟนคลับของอิงฟ้ามารอเจอเป็นจำนวนมากทั้งยังได้มอบเงินเป็นจำนวนกว่า1ล้านให้กับอิงฟ้าทำเอาเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนคลับที่รักกันงานนี้อิงฟ้าเล่าความประทับใจในวันอำลาตำแหน่งในครั้งนี้ว่าขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราเจอกันขอบคุณมิตรภาพที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจเสมอและมันไม่เคยน้อยลงมีแต่ครอบครัวที่ใหญ่มากๆขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่รักและเอ็นดูผู้หญิงคนนี้โดยไม่ต้องตามหาเหตุผลไม่ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่จะขอให้พวกคุณหรือพวกแกมีความสุขและพลังบวกเยอะๆหันมาเมื่อไหร่ก็เราเสมอขอบคุณของขวัญเงินทองที่ร่วมกันโดเนทมาให้เป็นของขวัญอำลาตำแหน่งหรือครบรอบ1ปีรักมากๆและขอบคุณจากหัวใจจริงๆจะทำให้พวกแกภูมิใจให้ได้มากที่สุดนะ